้นฉบับมาเองนะคะแต่ดูสิค่ะร้องไปก็สะกิดไปขึ้นมาสิขึ้นมาขอบเวทีสินี่นะคะต้องรักกันจริงถึงรับมุกกันทันนะคะต้นฉบับก็คือคุณมัมลาคอนิสค่ะวันนี้มากับคุณต้อมไกวิทย์พุ่มสุขโขแบบนี้ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่คุณแม่ขอร้องนะคะตอนคุณแม่ทรงเครื่องค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มก่อนจะมีจริงนะคะรู้จักกันมานานเหลือเกินค่ะเรื่องราวก็เยอะนะคะแต่สิ่งที่นักร้องรุ่นน้องเคารพในตัวพี่มัมมากที่สุดก็คือความเข้มแข็งโดยเฉพาะความกล้าการแสดงออกภูมิใจในเพศสภาพนั่นเองนะคะซึ่งไม่ง่ายสำหรับคุณต้อมไกรวิทย์ค่ะที่ช่วงแรกๆมาแต่งหญิงแบบนี้โดนวิจารณ์สารพัดนะคะโดนไซเบอร์บูลลี่ด้วยแต่ก็ได้กำลังใจจากพี่มัมค่ะใช้ไม้แข็งไม่โอไม่ปลอมนะคะบอกว่าคนเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองร้อยกับพี่มัมเยอะพี่มัมเหมือนเป็นกระเทยมาละก้านโลกไงนี่เขาเพิ่งมาแต่งแต่เขาเรียบร้อยเขาเพลย์วูแมนมากกว่าพี่มันจะก็แสดงเป็นผู้หญิงอะความด้วยความเป็นผู้หญิงเขามีมากกว่าพี่เยอะทั้งที่เขาก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าจะมีเยอะทำไมต้องกระซิบพอเรามาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาก็จะให้กำลังใจเหมือนกับว่าหวังมากคุณผู้ชมคุณแม่คะเสียดายมากเวลาเราโดนว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เขาไม่ยอมเขาจะแบบไม่ต้องมาเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าไปยอมบางทีต้องตอบไปเลยพี่มันเป็นคนสู้มาเยอะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราชายด้วยใช่เราเคยเห็นการทำงานของเขาเคยเห็นกับเราแล้วเราก็เขามีในสิ่งที่เราไม่มีคือเขามีความทัฟเขาแข็งแกร่งเขายืนดูแลตัวเองแต่เบื้องหลังคอนเสิร์ตการกุศลนี้มีที่มาจากเรื่องสุขภาพที่อยากชวนทุกคนให้หันมามองนะคะผู้จัดงานจึงวางแผนนำรายได้จากคอนเสิร์ตไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตด้วยการซื้อเครื่องฟอกไตค่ะให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องฟอกไตเลยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีผู้ป่วยโรคไตเยอะเหลือเกินนะคะซึ่งในฐานะที่เคยผ่านหลายโรครุมเร้าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะและเจ็บป่วยจากโรคไตอักเสบคุณมัมเองค่ะบอกว่าเข้าใจดีเลยอุปกรณ์การแพทย์จำเป็นจริงๆนะคะอย่างทุกวันนี้หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นควบคุมไขมันในอาหารออกกำลังกายก็เป็นเคล็ดลับสุขภาพดีในวัยใกล้เกษียณค่ะเรารู้ปัญหาว่ามันหนักหน่วงมากแล้วมันเจ็บปวดทรมานแค่ไหนแล้วก็มันต้องใช้ทุนทรัพย์สูงมันจะต้องใช้เงินสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่าเป็นอะไรเลยไม่อยากให้เป็นโรคอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อถ้าคุณป่วยหรือเป็นขึ้นมาสิ่งที่รองรับคุณก็คือเครื่องที่จะฟอกไตมันต้องมีให้พอตรงนี้คือปัญหาซึ่งเรายังมีน้อยมากยังไม่พอทั้งสองท่านนะคะร้องเพลงได้หลายแนวจริงๆนะคะแต่ว่าเพลงเก่งประจำตัวของคุณมัมลาคอนิสค่ะบางเพลงรวมถึงบทเพลงในกระแสเนี่ยต้องดูก่อนนะคะว่ามีปัญหาลิขสิทธิ์จากค่ายเพลงแล้วก็ผู้แต่งมาร้องในคอนเสิร์ตได้หรือเปล่านะคะและหากได้ก็ต้องแลกกับค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่าหลักแสนอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นข้อจำกัดที่นักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยยังเจออยู่นะเวลาคิดจะทำคอนเสิร์ตค่ะจนพี่มัมเองแกก็หยอดมุกแสบๆบนเวทีนะคะว่าถ้าอยากได้ยินเพลงเก่าก็คนดูอย่าลืมเตรียมเงินมาละกันนะมาเป็นแสนน่ะนะคะมาช่วยสมทบทุนหน่อยนะคะนี่ก็เป็นแบบความสามารถของทั้งคู่ที่ทำให้ยังคงยืนยาวในวงการแบบนี้ด้วยนะคะ